วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูคำพันธ์ตุลาการนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นค่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณครูคำพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้เชิญรับชมได้เลยตามมาดูเลยค่ะWhat?
ล้วพวกสอนไม่ตั้งใจโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มเริ่มแล้วเริ่มจะโดนตัดคะแนนแล้วไหนใครอยากโดนตัดคะแนนยกมือไหนใครอยากได้คะแนนเต็มตั้งใจค่ะตั้งใจกลุ่มนี้มาแรงแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้ตั้งใจเลยเออเต็มสิบได้สิบแล้วค่ะมาดูว่ากลุ่มใดจะโดนตัดอีกอ่านว่าอ่านย้อนกลับอ่านว่าอะไร
ี้คือลูกกลุ่มเริ่มมีสมาธิแล้วบอกไปถ้าอ่านช้าคือคิดโลเขียนคัดลายมือค่ะหลังจากที่อ่านสะกดคำเสร็จให้นักเรียนคัดลายมือนักเรียนก็จะจดจำคำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูงานตุลาการแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้สู้นะคะอย่าท้อถอยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้จิตวิญญาณในความเป็นครูอันเลิศค่านะคะแล้วก็สอนนักเรียนด้วยความ